ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37 Tesla Model 3ครับรถไฟฟ้า 100% ที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนี่คือได้ชื่อว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดของ Tesla และเป็นรถที่สร้างตำนานยอดขายทะลักทะล้นถล่มทลายใช้คำนี้ได้ฮะ 500,000 คันในเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์หลังการเปิดตัวตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับภายใต้การดูแลของ VRG Group นะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถที่สั่งมาภายใต้สเปคของประเทศอังกฤษนะครับ UK spec แต่ถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถสั่งภายใต้สเปคของฮ่องกงได้เช่นเดียวกันนะครับเปรียบเทียบ BMW ทุกคนก็จะนึกถึงนี่คือซีรีส์3แต่ถ้าในมุมผมว่ามันใหญ่กว่าซีรีส์3นิดนึงนะครับคือมันเทียบเคียงระหว่างซีรีส์3กับซีรีส์5เบนซ์ก็อยู่ระหว่าง C class กับ E class ไม่ได้เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์นะครับนี่นะฮะอ่ะมาดูไซส์ดูต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็สำหรับดีไซน์เขาเน้นในเรื่องของอากาศพลศาสตร์เป็นหลักนะครับสำหรับตัว Tesla ตัวนี้นะฮะสวยหรือไม่สวยตรงนี้แล้วแต่คุณเป็นคนตัดสินใจเอาเองนะครับด้านท้ายเนี่ยถ้าถามผมว่ามันดูแปลกๆดีครับนะฮะให้ดูนี่ฮะเราจะเห็นเปลือยกระจกแบบนี้นะฮะนี่ฮะมีการเปลือยกระจกด้วยนะครับให้ดูไม่มียางอะไหล่นะครับในแง่ของสเปคนะครับขออนุญาตเล่าแบบนี้กำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่280แรงม้านะครับตัวนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่350ถึง400นิวตันเมตรและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดคือระยะทางวิ่งตามที่เขาเคลมไว้จาก Tesla เคลมไว้ที่430นิ้ว430กิโลเมตรนะครับสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดที่ท่านเห็นอยู่นี่แล้วก็จะมีในส่วนของรุ่น Long Range นะครับก็คือรุ่นที่ไกลที่สุดใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ตัวนี้รุ่นธรรมดาแบตเตอรี่อยู่ที่50กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นรุ่น Long Range จะใช้แบตเตอรี่70กิโลวัตต์นะครับวิ่งได้เท่าไหร่560กิโลเมตรโดยประมาณนะครับหลายคนบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแค่จอใหญ่ๆ1อันเท่านั้นแต่จอเนี่ยฮะผมอยากบอกว่ามันสั่งการทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ครับแผนที่นำทางระบบออโต้ไพลอตนี่คือเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุดในโลกยานยนต์เวลานี้นะครับระบบออโต้ไพลอตของTesla แน่นอนว่ามันยังไม่เสถียร 100% จนถึงขั้นที่แบบว่าเราสามารถคอนโทรลมันได้สั่งให้มันไปทางไหนก็ได้ผ่านจอมือถือยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อนาคตทำได้แน่ๆอย่างในตัว Model X นั้นสามารถที่จะสั่งให้ Tesla สามารถถอยออกมาได้ผ่านจอมือถือแต่เจ้าตัว Model 3นั้นยังทำไม่ได้แต่ในอนาคตมีโอกาสที่จะทำได้ทำไมผมถึงตอบทำไมผมถึงกล้าพูดเช่นนี้เพราะว่าTesla นั้นเป็นบริษัทเทคโนโลยีสิ่งที่เขาทำเขาคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ฮะที่ผ่านหน้าจอตรงนี้มีการอัปเดตตลอดเวลานะครับมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นในอนาคตรถคันนี้ถ้ามันจะกลายเป็นรถอัตโนมัติ Tesla ทำให้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับท่านผู้ชมและแน่นอนถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยถามว่าทำได้ไหมนี่คือคำตอบที่ผมบอกว่าถ้าBRG ยืนยันตรงนี้ว่าเขาสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ได้อย่างไม่ต้องกังวลนะครับตัวซิมรถคันนี้ปกติทุกท่านอยากให้ทราบไว้ว่าจะมีซิมประจำรถอยู่คันนี้ไม่ได้แอคทีเวตไม่สามารถแอคทีเวตได้หลายคนหลายเจ้าเขาสามารถแอคทีเวตซิมให้สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยแต่มันจะไม่เสถียรมันจะยังไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% ลูกเล่นต่างๆคือเรามองเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยคุณเห็นไหมฮะว่าในตัวพวงมาลัยเองก็มินิมอลมากๆไม่มีอะไรเลยฮะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะสั่งการได้อย่างนี้ครับนี่คือปิดเสียงนะครับสั่งเพิ่มระยะในส่วนของตัวการขับขี่อัตโนมัติได้นะครับแล้วก็กุญแจอยู่นี่เราสามารถที่จะไม่ใช้กุญแจเลยก็ได้นะครับเราลงแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วเราสามารถสั่งเปิดปิดรถได้เลยเช็คสภาพรถได้เลยนะครับนี่ฮะ
มาถือว่าเป็นหนึ่งในรถแห่งอนาคตที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วในวันนี้นะครับก็สำหรับสนนราคาค่าตัวนะครับคันนี้ที่ท่านเห็นอยู่เป็นมากับออปชันพิเศษนั่นคือล้อแม็กขนาด19นิ้วราคา3ล้านกับ 90,000 บาทนะครับส่วนราคาเริ่มต้นของเขาสำหรับล้อแม็กขนาด18นิ้วจะอยู่ที่2ล้าน 990,000 บาทนะครับไซส์เขาเนี่ยมันไม่ได้เล็กเท่าคอมแพคมันใหญ่กว่าคอมแพคนิดนึงนะครับนี่ฮะอีกหนึ่งจุดสำคัญนี่ฮะหลังคาเป็นพาโนรามิกสลูปนะครับนี่ฮะการ์ดรูฟหมดก็ถามว่าเมืองไทยร้อนไหมร้อนครับเจอเนี่ยร้อนแน่ๆแต่ว่าก็สามารถติดฟิล์มกันร้อนได้นะครับเป็นอันเรียบร้อยสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าตัว Tesla Model 3ถ้าผมมีโอกาสได้ทดลองขับแล้วเดี๋ยวจะนำเสนออีกทีหนึ่งเคยลองขับแต่ตัว Model X นะครับบอกเลยว่าความยอดเยี่ยมของ Tesla อยู่ที่เทคโนโลยีที่เขาใส่ให้ระบบขับขี่อัตโนมัตินั้นใช้งานได้จริงนะครับแต่ในแง่ของการขับนั้นอาจจะยังเป็นรองบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์แท้ๆนะครับยังต้องรอการพัฒนาอยู่เนื้อสิ่งใดที่ลืมไม่ได้นะครับสำหรับคนที่มาดูรถในงานนี้และตัดสินใจจองในงานนี้ทาง BRG จัดแคมเปญพิเศษนั่นก็คือการแถมชุดวอลชาร์ตตัวนี้ฮะมูลค่า 50,000 บาทนะครับก็ถ้ากำลังสนใจอยู่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อมางานนี้แล้วตัดสินใจเลยฮะมันพร้อม